ตินาเปิดตัวหลานสุดหล่อห่วงป้ามากยังไงกันหลงรักหนุ่มคนเดียวกับแอปซะแล้วคนนี้หลานชายไฟเขียวด้วยตินาเปิดตัวหลานสุดหล่อห่วงป้ามากยังไงกันหลงรักหนุ่มหล่อคนเดียวกับแอปซะแล้วคริสติน่าอากีล่ามาออกรายการสามแซ่บพร้อมมีหนุ่มหล่อมาเซอร์ไพรส์หลายชายแท้ๆน้องออก้าภูรพัฒน์วัย15ปีลูกสาวของเอเทเรซาน้องสาวโดยตินาเผยถึงสิ่งที่ต้องยอมแพ้หลานชายเลยว่าตินาเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดเขาทำให้เรารู้สึกไม่ได้แล้วเรามีวินัยมากในการทำงานพอมาเจอเขาเราแพ้เลยออกกำลังเยอะมีวินัยจากเด็กนอนดึกเล่นเกมกินเยอะไม่ออกกำลังกายวันดีคืนดีเขามาเปลี่ยนตัวเองโดยไม่มีใครบังคับหลานคนโตก็ผูกพันเหมือนลูกใช้เวลากับเขาเยอะเวลาไม่ไปทำงานไม่อยากไปไหนอยากเจอเขาคนเดียวจนเขาค่อยๆโตเอเทเรซาเผยความเหมือนของลูกชายกับคุณป้ามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากจะทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่แม่เองก็ยอมแพ้เหมือนกันมีความเป็น perfectionist เหมือนกันตอนนี้เขาเป็นนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติอยู่ถามออก้ารู้ว่าป้าเป็นนักร้องดังตอนไหนหลานชายตอบว่าตอน 2-3 ขวบเด็กๆเล็กๆไปคอนเสิร์ตเห็นคนเยอะๆเอ๊ะดังปะเนี่ยตินาเขาไปดูคอนเสิร์ต20ปีอายุ 2-3 ขวบออกมาจะเจอแฟนคลับทุกคอนเสิร์ตเขาจะอยู่กับเราตลอดตินาสุดภูมิใจผลงานล่าสุดหลานชายได้เหรียญทองที่อินโดนีเซียด้วยเป้าหมายต่อไปหลานจะไปซีเกมถามเรื่องหัวใจตินายอมรับโสดไม่มีหนุ่มๆคุยเลยแต่ไม่ได้ปิดนะเพราะตินาไม่ได้ออกไปไหนจะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักด้านหลานชายหวงมากบอกป้าไม่ต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงเก่งดูแลตัวเองไม่ต้องมีใครมาดูแลอยู่คนเดียวได้ออก้ารับไม่ได้ถ้ามีผู้ชายมาอยู่กับป้าเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นเรากับใครเลยตอนเล่นคอนเสิร์ตกับอเล็กธีรเดชเขาก็ไม่ดูออก้ารับไม่ได้เลยล่าสุดภาพกับออยธนาเขาก็มาถามว่ายังไงเห็นขึ้นเต็มฟีดก็บอกเขาว่าทำงานถามออก้าว่าต้องเป็นผู้ชายแบบไหนถึงจะให้ผ่านหลานชายบอกว่าต้องดูแลเขาได้หายากเพราะเขาเป็นสเปเชียลวูแมนถ้าขอ3ข้อคนที่จะมาเป็นแฟนตินาตอบว่าชอบคนฉลาดคนเก่งชอบคนเป็นผู้นำชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วคุยได้ทุกเรื่องสบายใจไม่เครียดเรื่องหน้าตาบางทีคนไม่หล่อแต่เขามีเสน่ห์โอเคกว่าคนหล่อชมพู่อารยาถามว่าต้องตบตีกับแอปทักษอรเพราะชอบกงยูเหมือนกันด้านแอปถึงกับถามว่าไหนบอกไม่มีสเปคไงโดยตินายิ้มบอกว่าชอบดูละครแอปกงยูเขาเซอร์นะคะเขาเซอร์แต่เขาก็โอเคอ่ะหัวเราะหนักเขาน่ารักกงยูชอบแถมออก้าหลานชายก็ไฟเขียวด้วยถ้าเป็นกงยูหัวอกพ่อชลิตถามมดดำทำไมน็อตวรฤทธิ์โดนทัวร์ลงอยู่คนเดียวเรียกว่ามีประเด็นให้สังคมพูดถึงและมีทัวร์ลงบ่อยสำหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังน็อตวรฤทธิ์โดยล่าสุดทางด้านชลิตเฟื่องอารมณ์พ่อของน็อตวรฤทธิ์ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉและได้พูดถึงประเด็นที่ลูกชายโดนทัวร์ลงบ่อยๆโดยบอกมดดำว่าเธอรู้ไหมว่าฉันด่าเธอปล่อยน็อตไว้อย่างนี้ได้ยังไงปล่อยให้น็อตโดนคนเดียวทำไมมดดำไม่โดนเล่นงานบ้างเห็นอย่างนี้พ่ออ่านทุกอย่างนะเพื่อนคนอื่นๆก็โทรมาบอกเป็นห่วงบอกฉันเป็นห่วงลูกเธอจังเลยทำไมลูกเธอโดนอย่างนี้ทำไมมดดำไม่โดนแต่ลูกเธอถามว่ารู้สึกยังไงเฉยๆเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีก็โดนด่าเสียจนชินพร้อมทั้งเผยว่าตนเองก็ไม่ได้ให้กำลังใจลูกชายเพราะมันเป็นเรื่องปกติตนก็เคยโดนมาตั้งนานแล้วแต่ยอมรับว่าปัจจุบันมันรุนแรงแต่ก็มองให้เป็นเรื่องปกติหากยิ่งตีโพยตีพายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ส
ส่วนทางด้านน็อตวรฤทธิ์ก็ได้เปิดใจว่าแรกๆอ่านนะอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามาด่ากูทำไมวะทำอะไรให้แต่บางเรื่องที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราผิดจริงๆอย่างเรื่องเขื่อนรายอมรับว่าเราผิดเรายอมให้ด่าเลยเพราะเราผิดเราก็เอาคำด่านั้นมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองไม่ให้ผิดซ้ำซากแต่บางอย่างที่ทัวร์ลงแล้วเรามองแล้วว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้สนใจว่าด่าทำไมอยากด่าก็ด่ามาเราเป็นพื้นที่ให้คุณระบายความเครียดแล้วแต่ตามสบายเลยเพราะเมื่อคุณด่าหรือเกลียดเราความทุกข์มันตกที่คุณนะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เราถ้าเรามัวแต่ไปเก็บคำด่ามาไว้ในใจเราก็ทุกข์แล้วเราจะทุกข์ไปทำไมซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปสนใจทำไมจากนั้นมดดำก็ได้ถามน็อตว่าเคยน้ำตาไหลกับคอมเมนต์ทัวร์ลงบ้างไหมเจ้าตัวปฏิเสธไม่เคยแต่ยอมรับว่ามีโกรธเวลาด่าลามมาถึงครอบครัวไม่เคยมีน้ำตากับดราม่าเลยพอโดนมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จะรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนั้นก็เครียดนะหน่อยอยู่เหมือนกันหลังๆเจอคอมเมนต์หนักๆ ก็ไม่สนใจแล้วจะไปสนใจทำไมเพราะเรารู้ว่าบางคนเขาอาจจะเข้าใจเราผิดแค่บางประโยคหรือในสิ่งที่เขารับรู้ไปแล้วไปตัดสินเราแค่นิดๆหน่อยๆเรารู้ตัวเราว่าเรามีเจตนาอย่างไรเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้คิดแบบนั้นใครอยากจะว่าอะไรเราก็ว่าไปอย่างที่บอกเขาว่าเราเขาก็เป็นทุกข์เราจะไปเก็บความทุกข์เขามาทำไมเรามีเรื่องให้ทำวันวันหนึ่งเยอะแยะมากมายคลิปรายการ สาวคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์ก่อนเอมิราเดือดร้อนหนักวอนมาเคลียร์ไม่เหลืออะไรแล้วสาวคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์ก่อนเอมิราเดือดร้อนหนักวอนมาเคลียร์เคยเจ็บช้ำมาแล้วล่าสุดโดนเอาไปเอี่ยวอีข่าวบันเทิงช่อง8เมื่อวันที่8พฤศจิกายน66เผยข้อมูลเอมิราเลิกรากับปุ๊บปั๊บคู่มั่นหนุ่มไม่ได้เกี่ยวกับที่มีคนไปโยงเรื่องทนายเก่งเลยเพราะทั้งทนายเก่งและภรรยาทนายเก่งสนิทสนมกับเอทั้งครอบครัวความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นพี่น้องแต่สาเหตุการเลิกราปุ๊บปั๊บเคยออกมาพูดว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ไม่เหมือนกันเอมิราเริ่มมีชื่อเสียงจะไลฟ์ขายของแต่ปุ๊บปั๊บไม่ชอบออกกล้องอยากอยู่ส่วนตัวแต่เอต้องไลฟ์ขายของทำมาหากินแต่ก็เลิกกันด้วยดีเอก็บอกชัดว่าไม่เคยเกลียดกันแต่ล่าสุดมีข้อมูลสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่มั่นของครูไพบูลย์ก่อนที่จะมาเจอเอได้มาร้องเรียนว่าตัวเองกำลังเดือดร้อนเพราะเอเป็นสาเหตุทำให้สาวรายนี้ต้องเลิกกับแฟนคนปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เอไปแย่งแฟนคนนี้แต่เพราะแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้รู้เรื่องราวของครูไพบูลย์เอมาตลอดและให้สาวรายนี้เลิกยุ่งกับสองคนนี้ไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อเอกับครูไพบูลย์มีเรื่องฟ้องร้องกันต้องย้อนในสำนวนเอต้องพูดถึงว่าเขาคบคนนี้เขามาหลอกบอกว่ากำลังจะเลิกกับคนนี้โดยมีการเอ่ยชื่อสาวรายนี้ในสำนวนคดีทำให้ตำรวจต้องเรียกสาวรายนี้มาเป็นพยานปรากฏว่าแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้เกิดไม่โอเคมาขอเลิกกับสาวรายนี้ทั้งที่เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วซึ่งสาวรายนี้ก็บอกเดือดร้อนจริงๆเขาก็เล่าว่าตอนนั้นเธอก็ทำเขาเสียใจเพราะเขากำลังมั่นกันแล้วเธอมาท้องกับครูไพบูลย์ก็เจ็บช้ำมาแต่เธอมาขอโทษฉันแล้วฉันก็จบแล้วพอกันแค่นี้ตัดกรรมแล้วแต่ก็ยังมาพาฉันมาเอี่ยวอีกทำให้เดือดร้อนมากล่าสุดต้องเลิกกับแฟนอีกไม่เหลืออะไรแล้วเพราะแฟนคิดว่าทำไมไม่เลิกสักทีสาวรายนี้เล่าว่าเอเคยมาขออโหสิกรรมขอโทษเขาก็ได้ตัดกรรมมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่กรรมยังไม่หมดยังเอาชื่อไปพาดพิงในคดีคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์บอกว่าตัวเองไม่มีเอฟซีไม่มีทนายปกป้องพูดอะไรก็เสียงดังไม่เท่าเอตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยากให้เอมาเคลียร์หลังบ้านด้วย